แล้วพี่ก็รู้สึกว่าโอ้ my god ฉันต้องได้แล้วฉันต้องมีราคา 19,000 บาทแล้วก็ 77,000 ทุกคนของมันไม่ต้องมีก็ได้อะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะวันนี้นะคะพิมพ์มาในแบบว่าหน้าซีดๆเลยนะเพราะว่าพิมพ์ยังไม่ได้ทาลิปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์จะมารีวิวลิปที่แพงที่สุดในชีวิตที่พิมพ์เคยซื้อมาตอนนี้เลยนั่นก็คือน้องคนนี้นั่นเองนะคะน้องแอมมิสนะเพื่อนๆหลายๆคนที่มีโซเชียลมีเดียพิมพ์นะคะก็คงจะเห็นว่าพิมพ์มาวอลแวร์กับน้องเขามากเลยนะว่าพิมพ์อยากได้มากๆคือพิมพ์มาเห็นตั้งแต่ตอนที่น้องเขาลอนช์ออกมาพิมพ์เห็นคลิปที่คนไปต่อรอซื้อแล้วแบบพอเขาเปิดประตูถึงเวลาขายอย่างเงี้ยก็คือวิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อที่จะช่วงชิงน้องเขามานะคะซึ่งตอนนั้นพิมก็ยังแบบเอ๊ะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าพอพิมได้มาดูรีวิวนะคะแล้วพิมไปเจอรีวิวที่เขารีวิวสีลิปสติกที่เป็นสีส้มของแอร์เมสแล้วพิมก็รู้สึกว่าโอ้ my god ฉันต้องได้แล้วฉันต้องมีของมันต้องมีแน่ๆนะพิมเป็นคนที่ชอบทาลิปสติกสีส้มมากๆพอพิมเห็นสีส้มของแอร์เมสอันนี้นะคะพิมก็เลยตัดสินใจเลยว่าพิมจะต้องได้น้องเขามานะซึ่งการได้น้องเขามาก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเพื่อนๆอาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้พิมมาแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่แบบมันของราคาแพงจังคือต้องบอกก่อนว่าพิมจะไม่ได้มาแนวนี้ตลอดเวลานะลองพื้น10,000อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือมันก็เป็นการทดลองนะแต่อันนี้ก็คืออยากได้แบบอยากได้มากๆเลยแล้วก็ตัวลิปสีส้มแท่งเก่าของพิมนะคะใช้มาเป็นปีแล้วก็จะหมดแล้วก็เลยได้เลิกซื้อแท่งใหม่นะคะมานั่งคิดคำนวณว่าเอ๊ะต้องได้ใช้หมดแน่ๆอ่ะเฉลี่ยมันก็ตกกันวันละไม่กี่บาทเนาะก็คิดอย่างนี้คิดให้มันเข้าข้างตัวเองแหละแต่ว่าถ้าสมมติน้องๆคนไหนนะคะที่มาดูพิมพ์อย่างเงี้ยก็ถามว่ามันต้องมีไหมมันก็ไม่ต้องมีก็ได้นะเอาเป็นว่าแล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนดีกว่าส่วนหน้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้อยากซื้อก็ลองมาดูรีวิวพิมพ์กันก่อนแล้วกันนะแล้วก็อยากบอกว่าคลิปเนี้ยอาจจะแบบแสงสีเสียงมันแบบแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าคลิปนี้มีปัญหาหลายรอบมากก็อาจจะต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนแสงกันนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราไปดูรีวิวกันBoy you had me from the start By the way you stared the way you wrote upon me Yeah yeah Man I felt your energy Wasn't used to being loved and treated differentlyลิปตัวนี้นะคะ Balouche Hermes นะเป็นเบอร์33นะคะที่พิมพ์ได้มาเนาะก็แพ็กเกจนะคะก็ค่อนข้างที่จะหรูหรานะแล้วก็ดูแบบว่าคลาสสิกนะคะแพ็กเกจนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นคลาสสิกนะมีคลาสสิกนะคะแล้วก็มีลิมิเต็ดนะตัวคลาสสิกนะคะก็จะเป็นเนี่ยสีนี้เลยขาวดำทองนะคะก็คือมีความหรูหราอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวลิมิเต็ดนะคะก็จะมีเป็นสีสันที่เพิ่มเข้ามาเนาะแต่ซึ่งพี่มาชอบสีที่มันเป็นคลาสสิกนะคะมันก็เลยเลือกตัวคลาสสิกมาเนาะต่อก็อย่างที่บอกมันก็มีความหรูหราในตัวมันเองอยู่แล้วนะเป็นสีทองๆนะคะสัญลักษณ์ Hermes ตรงนี้เลยแพ็กเกจเขาว่าทำมาดีมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะก็คือมันเหมือนมันเป็นแม่เหล็กอะเปิดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราพอเราเวลาปิดแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมี2เนื้อด้วยกันนะคะก็เป็นเนื้อแมทแล้วก็เนื้อซาตินนะคะเขาก็ออกมากันทั้งหมด24สีนะเปิดมาข้างในนะคะสลักคำว่า Hermes อยู่ข้างในนะเห็นไหมพิมบอกแล้วมันเป็นสีส้มที่แบบถูกจริตพิมมากพิมเห็นแล้วแบบอืมใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยจ้ะเดี๋ยวลองสวอตหลังเนื้อให้ดูกันโอ้ my god พิมกำลังจะไปกดให้มันโฟกัสแล้วน้องหัวลิปโดนขาตั้งกล้องใจตกตะตุ่มเลยอะติดต่อสวอตหลังมือออกมาก็จะเป็นสีนี้นะก็คือจะเป็นสีส้มที่แบบว่าไม่ได้ส้มจี๊ไม่ได้ส้มจ๋าคือออกแบบค่อนข้างที่จะมีความเหลืองนิดนึงนะตัวเนื้อลิปของเขามีกลิ่นค่อนข้างมีกลิ่นนิดนึงนะแต่ว่าเป็นกลิ่นไม่ได้แบบไม่ได้เหม็นอะไม่เหม็นเป็นกลิ่นปลาแรมใดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าทนได้อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองทาบนปากกันดูเนาะพอทาลงบนปากแล้วไม่ชอบกลิ่นเลยเนื้อลิปมีความทาง่ายนะคะแต่ว่าสีก็จะไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นในครั้งแรกที่ทาก็ต้องทาซ้ำหลายๆรอบนะคะถึงจะได้สีที่ดูชัดนะไม่ชอบกลิ่นเลยไม่ชอบกลิ่นเลยแล้วคือแบบทาแล้วสบายปากมากอะแล้วสีก็สวยนะทุกคนชอบสีมากมันเป็นสีส้มที่สวยมากค่ะเป็นสีส้มที่ดูแบบดูส้มสดใสอย่างที่บอกตอนแรกเป็นสวอตลงบนมือนะคะมันค่อนข้างที่พิมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความเหลืองนะแล้วก็ในกล้องมันก็จะมีเหมือนแบบเหลืองออกเหลืองหน่อยๆนะแต่ว่าพอไปดู
ัวจริงในกระจกจริงๆแล้วนะคะน้องเขาค่อนข้างจะเป็นส้มที่เป็นส้มเลยอะส้มสว่างส้มสดใสนะเวลาที่พิมทาสีโทนสีส้มมันจะโทนส้มแบบมันจะเป็นสีส้มที่ติดแดงหรือว่าเป็นสีส้มอิฐอะไรอย่างเงี้ยพิมเคยลองสีส้มมาทั้งหมดอะพิมจะไม่ค่อยชอบสีส้มที่มันเป็นส้มจ๋าส้มจี๊ส้มเปรี้ยวส้มเวอร์วังอลังการขนาดนั้นแต่ว่าน้องแอมเมสตัวนี้นะคะน้องเขาเป็นสีส้มที่สีส้มเลยส้มจ๋าเลยแต่ว่ามันเป็นสีส้มที่ละมุนนึกออกไหมมันไม่ได้แบบจี๊ดจนแบบเฮ้ยทาลงบนปากแล้วมันไม่สวยอะแล้วพิมก็รู้สึกว่าแบบไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมานะคะแล้วพอทาไปนะพิมรู้สึกว่ามันช่วยขับผิวนะเอาจริงชอบมากขับใจแล้วเดี๋ยวพิมจะมาลองทาสไตล์พิมนะก็คือลองทาสีแดงข้างในนะคะวันนี้ก็จะเลือกใช้ของ Bobbi Brown นะคะสีรูบี้ทาด้วยกันยิ่งสวยเลยอะโอ้ยชอบคือพิมก็เพิ่งลองของเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่มาอัดคลิปเนี่ยโอเคทับใจดีแล้วก็ไม่ผิดหวังที่ซื้อมาจ้ะสวยมาก I love But when you go left I'm stuck here feeling left behind Cause something went wrongที่เพื่อนๆเห็นไปนะคะว่าสิ่งที่พิมพ์ไม่ชอบในน้องแอมเมสตัวนี้เลยก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นมันปะแลมในตอนที่ทาลงบนปากครั้งแรกก็คือแบบไม่ชอบเลยนะคะในเรื่องของสีในเรื่องของเนื้อสัมผัสทุกอย่างโอเคหมดพิมพ์ชอบมากๆแล้วก็ทับใจมากๆนะคะส่วนเรื่องราคานะคะก็มันก็แพงไปจริงๆนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าก็แล้วแต่ความชอบหรือว่าแบบแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะแต่ถามว่าของมันต้องมีไหมพิมรู้สึกว่าของมันไม่ต้องมีก็ได้อะถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้ชอบจริงๆไม่ได้ชอบในแบรนด์หรือไม่ได้ชอบในสีมันหาสีที่มันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันได้นะโดยที่ไม่ต้องเป็น Air Max ก็ได้นะเพราะว่าน้องเขาก็ราคาแพงจริงๆนะคะความติดทนนะพิมได้ลองมาแล้วนะแล้วพิมก็รู้สึกว่าน้องเขาว่าติดทนนะเฮ้ยติดทนอยู่ทุกคนคือตอนแรกนึกว่าเนื้อซาตินอ่ะเขาจะแบบไม่ค่อยที่จะติดทนนะแต่ว่าปรากฏว่าเซอร์ไพรส์จริงๆก็คือน้องเขาติดทนแล้วก็รู้สึกว่าเบาสบายปากนะเวลาทาลงไปลิปอ่ะพิมพ์ว่าราคาแรงแล้วนะที่พิมพ์เห็นอ่ะมันมีปลอกราคา 19,000 บาท แล้วก็ 77,000 ทุกคนแล้วเราจะต้องใช้ปลอกลิปราคา 700,000 จริงๆหรอโอเคถ้าสมมติว่าใครที่อยากใช้ก็ใช้ไปแต่พิมพ์ไม่น่าจะสามารถที่จะซื้อปลอกใส่ลิปราคาเฉียดแสนได้นะคะถ้าใครซื้อมาก็เอามาอวดพิมพ์บ้างนะโดยรวมแล้วนะคะก็โอเคประทับใจนะแล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่ซื้อมาโอเคมันไม่เสียดายเงินนั่นแหละคือประเด็นสำคัญพิมก็มารีวิวคร่าวๆเท่านี้นะช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนเพราะว่าโควิดระบาดหนักมากอยู่แต่ในบ้านนะแล้วก็อย่าไปที่แออัดนะแล้วถ้าเบื่อๆก็มานั่งดูคลิปพิมนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูตลอดนะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบจะเบื่อจะไม่มีอะไรทำถ้าไม่มีอะไรทำก็อย่าลืมกดเข้าช่องวิดพิมวิดพิมนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะพิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายBaby, don't you switch up the fire.